สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูคู่5นะศึกมวยไทยพันธมิตรนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะสวัสดีครับน้องชายครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้ครับผู้ชกลงมาเป็นไงบ้างครับก็ต้องง่ายเกินคาดครับไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้เมื่อกี้ชนะน้องยกไหนนะยก2ครับเราทำอะไรเขาที่แรกต่อยหมัดครับครั้งที่2มานับฟันศอกครับแล้วก็ซ้ำหมัดครับใช่ครับโอเคครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมวันนี้ก็ยังไม่ได้ดูเลยครับก็ต่อยเร็วเกินคาดแต่ก็ลนครับรีบมีอาชีพไหมครับวันนี้ไม่มีครับเพราะว่ายังไม่มีอาชีพโอเคครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณแม่อ้อยครับขอบคุณพี่เอ็มขอบคุณพ่อนันครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับฝากติดตามค่ายมวยแก้วสำลิดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเป็นกำลังใจขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเลอพงแก้วสำลิดนะครับวันนี้ชนะน้องยก2ทางด้านมนชิตนนท์นภัทรมวยไทยนะเดี๋ยวลงมาดูผู้แพ้กันบ้างนะดีครับน้องชายวันนี้เราไปพลาดอะไรติดเลยหมัดโดนหมัดเหรอเนี่ยมาแทนด้วยโมเป็นหลักนะเออนะมาแทนด้วยอ๋อมาแทนก็รู้อยู่แล้วเขาก็มาแทนเราถอนจากวันที่7รู้ตัวกี่วันครับบอกมาเรื่องตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยวิ่งได้ลดน้ำหนักไหมเดี๋ยวเราปล่อยมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวดูรายการให้ช่วยเราขอให้มาต่อยมาต่อได้แต่ถามมันก็ถามเลยเช้าเด็กๆเราต้องปรับปรุงแก้ไขลูกไหนครับหมัดหมัดเนาะเจ็บเยอะวันนี้พลาดนะอยากขอโทษใครเป็นพิเศษนะครับขอโทษทุกคนที่มาตามมาเชียร์ฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยหน่อยครับแฟนมวยก็ติดตามด้วยครับติดตามในทีวีแล้วก็ไปตัดตรงครับครับเป็นกำลังใจให้ครับก็แสดงความยินดีผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะโหน็อกไวเกินนะยก2นั่นเองนี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะฮะ